Ministerคำนี้เชื่อว่าคนไทยจะชินกับคำว่ารัฐมนตรีแต่ Minister เนี่ยสามารถใช้กับศาสนาก็ได้เหมือนกันข้อสอบแกะเคยออกคำนี้ไปแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Magic One Page จดจำเข้าใจในหน้าเดียวนะครับและวันนี้ครับมาในทีมพี่สาวไม่ใช่ครับพระสงฆ์พาสอนนะครับภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่หวายจะมีกลองภาษาอังกฤษอันไหนมานะครับดูเห็นสีขนาดนี้แล้วสีเสื้อพี่ขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็มองเข้าไปที่ตัวกลอนครับผมชื่อกลอนว่ากลอนนักบวชนะครับแล้วก็แบบว่าเกาะกระแสเนาะเขาเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองนิดนึงเกาะชายผ้าเหลืองมานะตามเป็นกลอนใหม่ที่แต่งมาเพื่อท่านโดยเฉพาะนะฮะนี่อันนี้คือคำศัพท์นะครับที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับนักบวชเนาะไม่ว่าจะเป็นนักบวชของไทยเองก็ตามของศาสนาคริสต์ของพุทธเนาะอ่ะนี่มาดูกันดีกว่านะครับเริ่มจากคำแรกนี่คือคำที่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับเรียนประถมมาคุณครูต้องสอนครับว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยเราเรียกว่า monk ถูกปะ monk monk คำนี้แปลว่าอะไรน้องก็บอกก็พระสงฆ์อะพี่จะอะไรนักหนากันจริงๆแล้วอะคำว่ามังค์ไม่ได้ใช้แค่กับพุทธไงถูกป่ะมังค์มันใช้กับศาสนาคริสต์ด้วยนะครับตัวคำว่ามังค์ถ้าเกิดจะแปลจริงๆแล้วอะพี่ก็ไปศึกษามันเหมือนกันเพราะปกติพี่ก็ไม่ใช่คนไทยนะฮะก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดจะแปลจริงๆควรจะแปลว่าอะไรนะครับคำว่ามังค์มันแปลว่านักพรตครับคำถามคือนักพรตคืออะไรวะนักพรตพี่ก็ต้องไปหาต่ออีกว่านักพรตจริงๆมันยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเหมือนเป็นบัตรหลวงอะไรยังไม่ใช่จะเป็นแค่เหมือนคล้ายๆผู้ถือศีลเป็นผู้ที่แบบว่าปลีกวิเวกละทิ้งสิ่งต่างๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือจะอารมณ์แบบพระสงฆ์ที่แบบว่าไม่เอานู่นไม่เอานี่ละทิ้งเสียสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ยึดติดกับสิ่งนู้นสิ่งนี้เนาะซึ่งคำว่ามังค์เนี่ยจะเป็นนักพรตฝ่ายชายคนน่าจะพอเดาได้นะทุกคนน่าจะพอเดาได้ว่านักพรตฝ่ายหญิงนะครับก็จะเป็นแบบชุดขาวนิดนึงแม่แหละแม่ชีถูกไหมอันนี้นักพรตชายนะครับวงเล็บชายไว้และคำนี้ก็จะมีคำที่คู่กันคำว่านันนะครับไม่ได้ใส่ในกลอนเพราะมันง่ายเกินไปเนาะนันนี่แปลว่านักพรตฝ่ายหญิงนะครับก็คือแม่ชีนั่นเองวงเล็บหญิงไว้นะครับเท่ากับแม่ชีเคประมาณนี้เดี๋ยวไฮไลท์ไว้ละกันนะครับว่ามันคือคำเดียวกันกลุ่มเดียวกันนี่ประมาณนี้เนาะเพราะน้องไม่ต้องเป๊ะคอนเซปต์มากว่าคำนี้คืออะไรนะน้องแค่พอรู้ก็พอว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับแบบนักบวชนะอะไรประมาณนี้อ่านจะได้เข้าใจเวลาไปเจอใน reading จะได้รู้นะครับต่อมาครับคำนี้คนที่เล่นเกมเจอเยอะแน่นอนครับพี่เองก็เจอเหมือนกันคำว่า priest นะครับ priest แปลว่าอะไร priest ใส่ priest เนาะก็จะเป็นแบบอารมณ์นักบวชใช่ป่ะถ้าแปลจริงๆมันก็จะแปลประมาณว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบัตรหลวงเป็นบัตรหลวงซึ่งคำว่า priest เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชายเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นฝ่ายชายคำที่คู่กันกับคำว่า priest คือคำว่า priest อะไร priest เติมอะไรเข้ามาเติม priestess ถูกไหม priestess นะครับไฮไลท์ดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงนะ priest คำนี้บัตรหลวงฝ่ายชายแล้วก็ฟลุปลงมาข้างล่างนี่ครับอันนี้คือบัตรหลวงฝ่ายหญิงซึ่งบัตรหลวงฝ่ายหญิงดูเป็นคำที่เราไม่ค่อยเจอเนาะเพราะว่าในทางศาสนาแล้วผู้หญิงจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับเค okay. ถ้างั้นถ้าเกิดแปลรู้สึกว่าจะชินกับคำนี้มากกว่านักบวชหญิงนักบวชหญิงทีนี้หลายคนจะถามว่าเอ้าแล้วมังกับพริสต์มันต่างกันยังไงอะพี่ก็สงสัยเหมือนกันด้วยตัวเองนะครับพี่ก็เลยไปหาคำตอบมาว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่าฝั่งพริสต์อะจะค่อนข้างลำดับสูงกว่านิดนึงคือสามารถเขาเรียกว่าทำพิธีกรรมต่างๆได้มีอำนาจในการแบบนู่นทุกๆอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะไปเรื่อยมาต่อนะครับคำนี้คำว่า brother คำนี้พี่คุ้นเคยมากสุดเพราะด้วยความที่พี่จบโรงเรียนที่เป็นคริสต์มาถูกปะเราจะเรียกแบบคนชุดขาวในโรงเรียนคริสต์ว่าเป็น brother ผู้ชายเคยเห็นใช่ปะชุดขาวเหมือนชุดกระโปรงอะนะฮะเป็น brother ทีนี้ brother คืออะไรเอาจริงอยู่มา12ปีเนี่ยก็แยกไม่ออกกันดีว่าแล้ว brother กับ father ต่างกันยังไงวะเห็นในหนังฝรั่งเขาเรียก father ใช่ป่ะ father ก็เป็นเหมือนแบบ father จริงๆมันจะเป็นคำเรียกเว้ย father เป็นคำเรียกของ priest ทุกคนลองคิดตามนะ priest คือตำแหน่งเหมือนอารมณ์เป็นอาชีพอะเก็ตป่ะอาชีพเป็น priest แต่ว่าคำเรียกที่คนจะเรียกกันอะจะเรียกเขาว่า father เก็ตป่ะอะไรประมาณนั้นนะครับอารมณ์เหมือนแบบว่าเรียกพี่แนนอาชีพติวเตอร์เรียกเขาว่าแบบครูพี่เก็ตป่ะอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะพี่จะเขียนว่าโอเคอันเนี้ยเท่ากับ father ได้
คำว่า priest นะเท่ากับ father ทีนี้มาดูคำว่า brother นะครับคำว่า brother brother เนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นไทย brother มันคือพี่ชายถูกไหมมันก็เลยมีคำศัพท์ครับที่เกี่ยวข้องกับพี่ชายไม่รู้มีใครเคยเรียนไหมในสังคมแล้วแบบพาราดอนภาพอะไรประมาณนั้นนะนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นพราดาครับอันนี้ก็คือคำเรียกในโรงเรียนคริสต์เหมือนกัน brother ชื่อไทยคือพราดานะครับอันนี้เขาเรียกว่าพราดาคารวาสนี่รู้จักคารวาสกันไหมรู้จักคารวาสปะคารวาสน่าจะเป็นพวกเราใช่ปะพวกเราเพราะฉะนั้น brother จะเป็นกึ่งๆครับเป็นกึ่งนักบวชและกึ่งคารวาสหมายความว่ายังไม่แบบเต็มตัวเห็นปะจะเป็นแค่แบบครึ่งๆปฏิบัติหน้าที่ตามศาสนาแต่ไม่ใช่เป็นนักบวชเต็มตัวเก็ตไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบรอดเดอร์ฝั่งคริสอะจริงๆแล้วว่าข้างในเขาก็ใส่ชุดธรรมดาพอเลิกงานเสร็จเขาก็ถอดชุดขาวออกเก็ตปะเออก็ยังเป็นคนปกติได้นะใช้ชีวิตปกติได้แต่อาจจะมีกฎเพิ่มเติมนิดนึงของเขาเนาะพระดาคารวาสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้เข้าใจก็คือเป็นนักบวชเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าแรงต่ำกว่าแรงต่ำกว่าพรีสต์นะครับเป็นนักบวชแต่ไม่เท่าพรีสต์เออมีลำดับขั้นนะครับสมณศักดิ์โอเคต่อมานะครับคำนี้คำว่า preacher ครับ preacher preacher คือนักเทศเพราะคำว่า preach เฉยๆเนี่ยแปลว่าเทศได้อ่ะเขียนสีอะไรดีสีนี้แล้วกันนะครับ preacher เป็นนักเทศวงคำว่าเทศไว้แล้วกันเป็นคนที่เทศวาดรูปคนไว้หนึ่งคนนะครับเออเป็นคนอ่ะต่อมาเลยครับคำว่าclergy ครับคำว่า clergy นี่เป็นคำรวมเขาเรียกว่าคณะสงฆ์เรียกรวมกันเป็นคณะสงฆ์นะครับ clergy คณะสงฆ์ถ้าน้องอยากหมายถึงแบบ individual แบบบุคคล clergy เอาใช้ man เลยก็ได้เนาะคนเดียวอย่างเงี้ยเนาะ clergyman กับ clergy woman นะครับแบบนี้ก็จะเป็นรายคนได้เหมือนกันเนาะต่อมาคำว่า minister คำนี้เชื่อว่าคนไทยอ่ะจะชินกับคำว่ารัฐมนตรีถูกป่ะคำแปลแต่ minister เนี่ยสามารถใช้กับศาสนาก็ได้เหมือนกันนะครับ minister จริงๆแล้วถ้าเกิดแปลตาม dictionary เลยครับเขาจะแปลว่าเป็น a member of a clergy คือเป็นสมาชิกของ clergy เพราะฉะนั้น minister จะเท่ากับ clergyman หรือ clergywoman เก็ตป่ะเออมันก็เลยเท่ากันไฮไลท์นะหาสีไฮไลท์ก่อนจะได้ไม่งง ministerกับคำว่า clergyman กับ clergywoman ครับก็คือเป็น member ของ clergy นั่นเองนะจ๊ะต่อมา2คำสุดท้ายครับดูรวมกันครับ abbot กับ abbess นี่ใครเจ้าอาวาสไงใช่ครับทั้ง2คนนี้คือเจ้าอาวาสแต่เราจะชินกับ abbot มากกว่าฝั่งพุทธเองก็จะมีแต่แบบพระก็จะเป็นฝั่งผู้ชายถูกไหมเพราะฉะนั้นจะชินคำว่า abbot มากกว่าทั้ง2อันนี้ไฮไลท์สีอะไรยังไม่ได้ใช้สีเหลืองปะอ่ะโอเค abbot abbess นะครับคือเจ้าอาวาสซึ่งวงเล็บเพศไว้เหมือนเดิมถ้าเป็น abbot ชาย abbess หญิงเนาะโอเคสองคำนี้มาจากคำว่า abbey รู้จักไหมคำว่า abbey เป็นคำนามถ้าแปลเป็นไทยก็จะแปลว่าสำนักสงฆ์ครับสำนักสงฆ์ถ้าเป็นของฝั่งผู้หญิงก็จะเป็นสำนักชีเห็นปะที่แบบมีแม่ชีรวมตัวกันอยู่เยอะๆนะฮะหรือเป็นพระสงฆ์รวมตัวกันอยู่เยอะๆก็เรียกว่าเป็นสำนักไปเนาะโอเคหมดแล้วประมาณนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับน้องไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ้โหเป๊ะมากว่าคำไหนคืออะไรแรงกิ้งเป็นยังไงใครอยู่สูงใครไม่ต้องรู้ถ้าแกอยากรู้แกบวชนะโอเคป่ะอันนี้คือแค่พอจะรู้ความหมายว่าโอ้คำเหล่านี้แหละมันแปลเกี่ยวกับนักบวชพระสงฆ์ได้นะเวลาไปอ่านจะได้เก็ตนะครับว่ามันคืออะไรนะครับข้อสอบเคยออกนะข้อสอบแกตเคยออกคำว่า abbot เคยออกคำนี้ไปแล้วนะครับเคยออกคำว่า priest เคยออกคำว่าใดๆเนี่ยหลายคำมากเลยในนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวพี่จะลองอ่านให้ฟังดูดีกว่าว่าพอสอันนี้จะอ่านว่ายังไงนะครับกลอนนักบวชของเราจังหวะจะเป็นแบบนี้ครับพระสงฆ์มังพริสบราเธอร์พรีเทสพรีเชอร์เทศอยู่วัดไหน clergy minister รูปใด abbot abbess นี่ใครเจ้าอาวาสไงนิมนต์ลงไปให้พรนะฮะพอพูดคำว่านิมนต์ลงไปแล้วนึกถึงคลิปในตำนานคลิปหนึ่งนะฮะที่อยู่บนรถตู้แล้วก็นิมนต์ลงบัตรเดี๋ยวนี้นะก็นิดนึงแหละเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่จะอ่านต่อกันอีกหนึ่งทีนะครับลองฟังดีนะจะเป็นแบบนี้พระสงฆ์มังพริสบราเธอร์พรีเทสพรีเชอร์เทศอยู่วัดไหน clergy minister รูปใด
Albert Albert นี่ใครเจ้าอาวาสไงนิมนต์ลงไปให้พรนะครับอ่ะมาอ่านตามพี่หนึ่งทีนะครับมา3 4พระสงฆ์มั้ง Priest Brother Priestess Preacher เทศอยู่วัดไหน Clergy Minister รูปใด Albert Albert นี่ใครเจ้าอาวาสไงนิมนต์ลงไปให้พรนะครับจริงๆแอบให้เมมโมโลจิกได้ไหมในการจำศัพท์สมมติคำว่าอาบัตน้องแบบว่าจำไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสน้องจำเป็นคำว่าอาบัตเพราะมันออกเสียงคล้ายกันมากอาบัตกับอาบัตอาบัตอาบัตเห็นปะเออน้องก็จะแบบโอเคคำเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวกับเจ้าแน่นอนนะและสองคำนี้ออกเสียงคล้ายกันด้วยนะแค่เปลี่ยนไฟนอลซาวด์นะครับอันนี้อาบัตอันนี้อาบัสเห็นไหมอาบัตอาบัสแค่นั้นเองเนาะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะครับมา3 4พระสงฆ์มั้ง Priest Brother Priestess Preacher เทศอยู่วัดไหน Clergy Minister รูปใด Albert Albert นี่ใครเจ้าอาวาสไงนิมนต์ลงไปให้พรนะครับโอเคได้นะได้นะขอเร็วสุดครับความเร็วคูณ2ก่อน YouTube เข้ามา3 4พระสงฆ์มั้ง Priest Brother Priestess Preacher เทศอยู่วัดไหน Clergy Minister รูปใดAlbert Albert นี่ใครเจ้าอาวาสไงนี่มันลงไปให้พรโอเคได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเรามี reflection พิเศษมาให้วันนี้ถ้าน้องสังเกตคำที่เราแบ่งเพศชายเพศหญิงอ่ะจะเริ่มเห็น pattern ว่าเฮ้ยถ้าเป็นผู้หญิงหลายครั้งอะครับมันจะลงท้ายด้วยคำว่าอะไรครับ ss ถูกปะจะมี ess ในหลายๆคำเนาะเช่นคำว่า priest กับ priestess ถูกไหมเออหรือ Albert กลายเป็น Albertถูกไหม actor อันนี้คำรู้จักกันอยู่แล้วเนาะนักแสดงใช่ป่ะกลายเป็น actress ใช่ไหมครับต่อมา waiter ครับพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมกลายเป็น waitress แล้วก็ lion เป็นสิงโตและกลายเป็นสิงโตสาวครับ lioness ใช่ป่ะเวลาเจอ ess นะครับให้เดาเพศไว้ก่อนว่าเป็นผู้หญิงนะครับประมาณนี้ทีนี้อ่ะมาดู summary กันหน่อยดีกว่าครับแน่นอนครับการที่เราจะจำศัพท์ได้มันก็ต้องทวนเยอะๆถูกไหมเขาบอกว่ายิ่งท่องยิ่งทวนยิ่งจำถูกครับอยากเก่งคำศัพท์ต้องนำไปใช้อันนี้จริงบางคนเอาแต่ท่องอย่างเดียวพอไปเจอในข้อสอบจริงแบงงงลืมดึงความทรงจำออกมาไม่ได้เฮ้ยมันต้องเอาไปใช้เว้ยมันถึงจะแบบว่าคล่องมือไงถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับต้องนำไปใช้ไม่ใช้นานก็จะลืมนะครับทุกคนท่องศัพท์เยอะๆและลองเอาไปใช้ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยท่องแล้วยังไม่เก็ตอยากได้ตัวอย่างประโยคเรามี dictionary อยู่ปลายนิ้วมือครับในเว็บใน Google พิมพ์ไปเลยฮะแบบว่าคำนี้ขอดูตัวอย่างประโยคหน่อยใช้ยังไงหรืออยากรู้จริงๆว่าเฮ้ย brother นี่แบบว่าเลเวลแค่ไหน father เป็นยังไงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเองได้แล้วน้องจะยิ่งจำได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะมาดู action ของเราหน่อยหมั่นท่องศัพท์วันละ5ถึง10คำนะครับในกลอนเมื่อกี้นี่กี่คำนะครับ1 2 3ไหนนับซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมพี่ไม่ตกเลขเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่นี่ก็9คำแล้วเออเนี่ยเอาแค่กลอนเดียวนี้เอาให้จำให้ได้ก็9คำแล้วครับดีจะตายสมมุติว่าท่องกลอนวันละ1บทอย่างเงี้ยเฮ้ย9คำ1บทสมมุติ10วันก็9 10 30วันเอาละแย่ละ270ป่ะใช่ไหมใช่แหละไม่ค่อยเก่งเลขนะประมาณนั้นเพิ่มคลังคำศัพท์ไปเรื่อยๆชีวิตจะดีขึ้นถึงวันสอบจริงโอ้โหปรือแน่นอนนะครับต่อมาหาเทคนิคจำคำศัพท์ของตัวเองให้เจอเฮ้ยอันนี้สำคัญพี่จะบอกน้องเสมอว่าน้องไม่จำเป็นต้องท่องตามพี่ก็ได้น้องจะท่องกลอนตามพี่หรือไม่ท่องก็ได้น้องจะร้องเพลงตามพี่หรือไม่ร้องก็ได้แต่อย่างน้อยคือน้องเอาคำศัพท์ไปแล้วเอาไปจำโอเคปะเออหาวิธีตัวเองให้เจอว่าชอบแบบไหนถนัดแบบไหนนะครับต่อมาใช้ตัวช่วยในการจำศัพท์เช่น vocab sizeเอออันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่พี่ออฟเฟอร์ให้ว่าเป็นทางที่ดีเหมือนกันระบบ vocab size ของเรานะครับก็คือให้น้องเหมือนเล่นเกมเลยติ๊กก่อนว่ารู้ไม่รู้คำไหนแล้วก็เอาคำที่ไม่รู้มาทบทวนมาลองเล่นเกมทายคำพิมพ์คำศัพท์เหมือนเล่นแบบแฮงแมนอะไรเงี้ยลองดูได้นะครับถ้าเรารู้ศัพท์แปลออกโอกาสทำข้อสอบได้ก็จะมีมากขึ้นอันนี้คือสัจธรรมชีวิตเลยครับพนมมือเลยหนึ่งนะฮะคือถ้าน้องรู้ศัพท์น้องก็จะแปลออกถูกปะต่อให้แปลใจความทั้งหมดไม่เข้าใจแต่น้องแปลคำศัพท์ออกอ่ะน้องก็จะต้องยังพอเดาได้ถูกไหมล่ะน้องก็มีโอกาสทำข้อสอบได้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มคลังคำศัพท์เยอะๆนะจ๊ะสุดท้ายครับมีวลีเด็ดมาไม่แน่ใจว่าเอามาจากไหนนะฮะอาจจะเป็น Pinterest นะเออเขาบอกว่า it does not matter how slowly you go as long as you do not stop นะครับมันไม่ matter เลยครับ matter อ่ะแปลศัพท์ให้ก่อนเผื่อน้องไม่รู้นะ matterใช้เป็น verb ได้แปลว่าแบบมีความสำคัญเนาะสำคัญนะครับ
เคมีความสำคัญมันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะไปแบบ slowly สักแค่ไหนคุณจะช้าสักแค่ไหนนะครับ as long as แปลว่าตราบเท่าที่ตราบเท่าที่ you do not stop ขอแค่ไม่หยุดก็พอไปช้าก็ได้ค่อยๆกระดึบกระดึบวันละมิลลิเมตรก็ได้ครับแต่ขอให้ keep going โอเคปะแล้วเส้นชัยจะอยู่ไม่ไกลนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ครับรอบสุดท้ายนะฮะพนมมือพร้อมกันแล้วไปกับพี่ครับมาดูจอแล้วพนมมือ3 4พระสงฆ์ monk priest brother priestess preacher เทศอยู่วัดไหน clergy minister รูปใดAbbot, Abbess นี่ใครเจ้าอาวาสไงนิมนต์ลงไปให้พรนะครับสำหรับวันนี้พี่หวายและเมจิกวันเพจก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปสวดมนต์ก่อนแล้วนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมทบทวนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ